สวยงามดังสวงสวรรค์เนาะนี่ครับเป็นสีเงินนะครับนี่ครับว้าวสร้างจากกระจกเนาะต้นเสานี้ก็เป็นกระจกครับแต่องค์พระก็เป็นการลงรักปิดเงินครับพี่น้องสวยงามครับสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานครับด้านนี้ครับสวยจริงๆครับองค์ใหญ่มากนะครับด้านฐานนี้ก็เป็นกระจกเงาครับมาถึงแล้วครับพี่น้องวัดท่าสุ่งสาขาเก้าครับวัดท่าสุ่งสาขาเก้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับด้านนี้ก็เป็นถนนหมายเลข304ครับถ้าตรงไปพูนก็ไปนครราชสีมาครับด้านขวานี่ก็ไปอำเภอวังน้ำเขียวไปปราจีนบุรีไปสระแก้วครับไปสระแก้วไปปราจีนบุรีครับวัดนี้ก็อยู่หิมทางเนาะห่างจากทางลงก็2กิโลครับพี่น้องนะครับถึงแล้วทางเลี้ยวเข้าวัดท่าซุงสาขา9ครับบ้านใส่ทองพัฒนาครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเข้ามาแล้วด้านซ้ายก็เป็นร้านกาแฟครับพี่น้องนะครับด้านซ้ายเป็นร้านกาแฟนะครับด้านขวาร้านก๋วยเตี๋ยวครับด้านขวามือด้านขวาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูไก่อาหารตามสั่งด้านนี้เป็นร้านกาแฟชื่อร้านอะไรเอ่ยซื้อร้านมินิบาร์คอฟฟี่ก็มีพวกมอคคาเอสเปรสโซเนาะลาเต้นมสดคาราเมลชาเขียวคาราเมลชาเขียวชาไทยราคา40บาทครับร้านกาแฟครับโอ้น่ากินเนาะนี่ครับพี่น้องนะครับแม่ค้าแสนสวยครับก็ขอเชิญนะครับ FC เด้อทั้งคนไทยคนลาวครับถ้าเพิ่มมาเที่ยวเนาะก็ขอเชิญมาซื้อครับมาซื้อกาแฟครับน่ากินมากครับอันนี้หายแพงไหมครับราคาแพงบ่ไม่แพงจ้ะราคากาแฟ40 บาทกาแฟสด40บาทถ้าปั้นเด๋ปั้นก็45อ๋อปั้น45เนาะก็ถือว่าไม่แพงครับร้านกาแฟมินิบาร์คอฟฟี่นะครับพี่น้องขอเชิญนะครับขอเชิญมาอุดหนุนครับนี่ครับด้านซ้ายมือทางเข้าวัดนะครับโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปจะขอพาเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรนะครับไปเจอกันที่หน้าวัดนะครับสาธุสาธุสาธุด่านพูนก็คือพระใหญ่ครับพี่น้ององค์ใหญ่มากครับสวยงามเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นภูเขานะครับรายล้อมด้วยภูเขาครับพี่น้องมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เบานัทก็อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเด้อครับเดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาทุกคนมาหาทําบุญนะครับมาหากราบไหว้ขอพรเนาะเสริมบุญเสริมบารมีนะครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าวัดครับพี่น้องสวยงามเนาะวัดนี้ก็เปิดตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งครับแล้วก็ปิด5โมงเย็นครับนี่ครับพี่น้องวัดนี้ก็คือวัดท่าสุ่งสาขาเก้านะครับตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านนี้ก็เป็นเท้ามเหสักครับ
ด้านนี้ก็เป็นเท้ามเหสักอยู่ด้านทางเฮาเนาะอยู่ซ้ายขวาครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นเทพเทวดาเนาะเท้ามเหสักเพิ่นกับปกปักรักษาอยู่ทางเฮาครับทางเข้าวัดนะครับโอ้โหวัดนี้เงียบมากครับอยู่กลางป่ากลางเขานะครับวัดท่าซุงสาขา9ครับด้านหน้าผมก็เป็นศาลาครับเป็นศาลาใหญ่เนาะด้านซ้ายพุ่นอ๋อด้านขวาครับด้านขวาก็เป็นวิหารแก้วครับเงียบจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเนาะทั้งลมลื่นทั้งเงียบสงบครับหน้ามาสวดมนต์หน้ามานั่งภาวนาเนาะขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝากฟังเด้อทั้งที่อยู่ในเมืองไทยอยู่เมืองลาวอยู่ต่างประเทศนะครับเมืองนอกเมืองนาเนาะวันนี้บ่อนัดก็มาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับจะขอพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับมาหาทำบุญครับสวยงามครับพี่น้องครับร่มรื่นจริงๆนะครับรายล้อมด้วยต้นไม้เนาะพี่น้องนี่ครับเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ครับโอ้โหเงียบจริงๆคลิปนี้ก็ตั้งเจอมาเนาะตั้งเจอมาทําบุญและก็มาหาถ่ายทําคลิปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับด้านขวามือนี่ก็คือวิหารแก้วครับเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่2โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสร้างจากแก้วเนาะหลายล้านชิ้นนะครับเพิ่นก็ฮ้องว่าประตูสู่เมืองพระนิพพานครับด้านในนะครับประตูสู่เมืองพระนิพพานครับด้านนี้ก็เป็นวิหารหลวงพ่อยอดธงด้านนี้ครับพี่น้องวิหารหลวงพ่อยอดธงด้านพุ้นก็ไปวังนาคินครับไปวังนาคินขอพรปู่อนันตนาคราชแล้วก็เป็นทางย่างไปเจดีย์วัดแสงธรรมครับด้านพุ้นครับวัดแสงธรรมวังเขาเขียวเนาะวัดนั้นก็สวยงามครับหลังจากถ่ายทำคลิปนี้แล้วนะครับจะขอพา FC ไปเที่ยววัดแสงธรรมวังเขาเขียวนะครับด้านนี้ก็เป็นหนองน้ำครับพี่น้องเป็นหนองน้ำครับน้ำสีเขียวเนาะน้ำ PM นะครับด้านผู้ก็เป็นภูเขาครับเงียบจริงๆต่อไปจะขอพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวชมความงามครับแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรเนาะอยู่ที่วิหารแก้วครับหลังจากนั้นค่อยมาที่วิหารหลวงพ่อยอดธงด้านขวามือครับสวยงามครับเป็นพระใหญ่ตอนนี้เพิ่นก็ลงรักปิดทองนะพี่น้องนะครับสวยจริงๆครับแต่ด้านนี้คือวิหารแก้วครับเริ่มมามากครับป้าดีครับสร้างจากกระจกเนาะหลายล้านชิ้นครับพี่น้องครับแค่ทางเฮานี่ก็สวยงามครับพี่น้องครับเป็นกระจกเงาแล้วเพิ่นก็เอามาตัดเนาะแล้วก็เอามาตกแต่งครับคนสร้างนี้ต้องใจเย็นนะครับว้าวด้านนี้ก็เป็นทางเข้า
สวยจริงๆพี่น้องนี่ครับแค่ทางเฮานี่ก็สวยงามเนาะนี่ครับแบบอุโมงค์ครับฮาร์ดเนาะสุดยอดไอเดียเนาะนี่ครับเป็นเมืองแก้วครับเพิ่นก็จำลองมาจากสวงสวรรค์ครับเมืองแก้วเมืองพระนิพพานเนาะพี่น้องนี่ครับสวยงามครับสวยจริงๆครับด้านในนี้ยิ่งสวยงามครับพี่น้องนี่ครับด้านในนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับป๊าดดิครับด้านในนี้สวยจริงๆครับตรงกลางก็คือพระใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับตรงกลางก็คือพระนะครับเป็นพระพุทธรูปเนาะเพิ่นก็ลงลักปิดเงินอย่างสวยงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับสาธุสาธุครับสวยจริงๆครับสมเด็จพระโกนาคมพุทธเจ้าครับพี่น้องนี่ครับลงลักปิดเงินอย่างสวยงามครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นสมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้าครับสวยจริงๆลงลักปิดเงินอย่างสวยงามเนาะสมเด็จพระกะกุสันโธพุทธเจ้าองค์กลางนี่ครับสมคำล่ำลือจริงๆด้านนี้ก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสมเด็จพระไพลีพินาศครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับด้านฐานนี้ก็เป็นกระจกนะครับด้านฐานเป็นกระจกแต่องค์พระก็เป็นการลงลักปิดเงินเนาะน่ามาเที่ยวชมน่ามาทำบุญนะครับพี่น้องถือว่าอันซีนเนาะถือว่าอันซีนอินเดอะเวิลด์อันซีนอินไทยแลนด์นะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระแม่ธรณีครับก็เป็นกระจกครับพี่น้องนี่ครับเป็นกระจกแล้วก็ลงลักปิดเงินครับแล้วสร้างได้อย่างไรเนาะพี่น้องนี่ครับทำยากนะครับด้านฐานก็เป็นกระจกนะครับด้านฐานนี่ครับต่อมาก็เป็นสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิครับสาธุสาธุครับพี่น้องนะครับงามดีครับสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิโอ้โหสวยสุดๆครับพี่น้องนี่ครับนี่แค่ด้านนอกนะครับก็สวยงามเนาะนี่ครับอ
เงียบจริงๆเหมาะแก่การมาสวดมนต์มานั่งภาวนาครับด้านนี้ก็คือสมเด็จพระสรณังกรพุทธเจ้าองค์กลางก็คือสมเด็จพระตังหังกรพุทธเจ้าสมเด็จพระตันหังกรพุทธเจ้าองค์กลางนะครับต่อมาก็สมเด็จพระเมธังกรพุทธเจ้าครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหงดงามมากครับพวกต้นเสาก็เป็นกระจกครับเป็นกระจกเงาครับตามด้านข้างนี้ก็ใช่นะครับเป็นกระจกครับด้านบนนี้ก็ใช่ครับพี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นกระจกครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากสมเด็จองค์ปฐมนะครับสวยงามครับพี่น้องเบิร์นนะครับสวยงามดังสวงสวรรค์เนาะโอ้โหว้าวพี่น้องเบิร์นนะครับงามดีครับด้านในนะครับโอ้โหนี่ครับสุดจะบรรยายมากครับว้าวโอ้โหองค์ใหญ่มากครับพี่น้องด้านหน้านี้คือสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับแค่เข้ามาอยู่มูนีก็ถือว่าเป็นบุญบารมีหลายครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับตามด้านข้างก็เป็นกระจกครับต้นเสาก็เป็นกระจกสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานด้านนี้ก็เป็นม่องว่างเครื่องสักการะครับด้านฐานนี้ก็เป็นกระจกนะครับพี่น้องนี่ครับด้านฐานนี่ครับงามเพิงเนาะด้านนี้ก็เป็นม่องมาบูชาผ้าไตครับบูชาผ้าไตชุดพานขอขมาครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับมาเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณตาคุณยาย FC สุบอดนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับ FC เมืองนอกเมืองนานะครับถ้ามาเมืองไทยเนาะถ้ามานครราชสีมาก็ขอเชิญให้มาวัดนี้นะครับวัดท่าซุงสาขา9ครับอำเภอวังน้ำเขียวครับขอเชิญมาทําบุญมากราบไหว้ขอพรครับมาเบิ่งความงามเนาะมาเบิ่งความอันซีนครับแบบนี้ต้องเมืองไทยเท่านั้นนะครับสร้างวัดสร้างว่าอย่างสวยงามครับสุดยอดเนาะช่างไทยครับ
สุดยอดฝีมือครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกระจกครับคนทำนี้ต้องใจเย็นสุดๆนะครับและก็ต้องมีสมาธินะครับเป็นกระจกชิ้นน้อยๆครับเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วเพิ่นก็เอามาตกแต่งครับเอามาติดนะครับรอบฐานแล้วก็ตามต้นเสาครับปงเพิ่นก็เป็นการลงลักปิดเงินเนาะเป็นการลงลักปิดเงินนะครับไม่ใช่การพ่นสีนะครับพี่น้องสวยจริงๆครับตามด้านข้างก็เป็นพระพุทธรูปครับด้านนี้ก็เป็นพระพุทธรูปครับโอ้โหสวยจริงๆวัดท่าสุ่งสาขาเก้ากะมีความหมายว่าวัดท่าสุ่งนี้สร้างขึ้นในสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าวัดท่าสุ่งสาขาเก้าครับแต่วัดท่าสุ่งใหญ่กะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอุทัยธานีครับนั่นคือวัดท่าสุ่งใหญ่นะครับอันนี้กะเป็นวัดสาขาเนาะอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะขอพาพี่น้อง FC ไปเที่ยวสมุนอยู่ที่วัดท่าซุงนะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีนะครับขอฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับพี่น้องเพ้อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาเนาะโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องวัดนี้ก็อยู่ห่างจากถนนหมายเลข304ไม่เกิน2กิโลนะครับพี่น้องการไปกันมาก็ง่ายมากครับเหมาะแก่การพาพ่อพาแม่พาลูกพาหลานพาแฟนมาครับมากราบไหว้ขอพรมาทำบุญครับมาสวดมนต์มานั่งภาวนาเนาะพี่น้องนี่ครับซับเพิ่งนะครับคลิปนี้อาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะครับแต่ของจริงนี้งดงามมากครับเบานัดทึ่งจริงๆครับพี่น้องครับเป็นการลงลักปิดเงินอย่างสวยงามครับนี่ครับลงลักปิดเงินทั้งองค์เนาะแล้วทำได้อย่างไรครับสวยงามวิจิตรการตามากครับฝีมือแบบนี้ต้องคนไทยนะครับที่จะทำได้นะครับชาติอื่นนี้ทำไม่ได้แน่นอนครับเรื่องแบบนี้ครับเรื่องการสร้างวัดสร้างว่าสร้างพระใหญ่นะครับสวยจริงๆครับพี่น้องนะครับแค่มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วครับสาธุสาธุสาธุครับต่อไปต้องขอตัวนะครับพี่น้องขอตัวกราบไหว้ขอพรเนาะแล้วก็จะได้พาเที่ยวชมต่อนะครับขอตัวแป๊บนะครับสุขใจจริงๆครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากเนาะได้มากราบไหว้ขอพรนะครับ
ก็ขอเชิญนะครับ FC เด้อ FC ซูบอร์นะครับขอเชิญเธอมาทําบุญครับขอเชิญเธอมาเที่ยวชมครับแค่เฮามาอยู่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตหลายครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามดังสวงสวรรค์เนาะสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานครับได้มาแล้วก็ขอร่วมทําบุญนะครับขอเชิญร่วมสาธุบุญด้วยกันนะครับพี่น้องขอร่วมทําบุญสร้างวิหารเนาะสาธุสาธุครับสาธุครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็ไม่อยากกลับนะครับอยากอยู่นานๆเนาะเข้ามาอยู่มุ่งนี้ก็มีแต่ความเย็นเจอเย็นใจนะครับมาวัดมาว่าหลับเลอหรือว่าข้างใดก็มีแต่ความเย็นใจครับบอกนัดถึงจริงๆครับถึงคนไทยเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางออกนะครับต่อไปขอพาพี่น้องไปทางศาลานะครับไปทางศาลามองที่เป็นถวายสังฆทานนะครับวัดนี้ก็มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตเนาะก็มีหลายศาลาครับตอนนี้ก็เป็นพระพุทธรูปหลวงรักปิดเงินครับแล้วก็มีรูปเหมือนหลวงปู่ครับหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำครับด้านในครับพี่น้องกำหนดเวลาหลวงพ่อลงรับสังฆทานภาคเช้าก็เริ่มตั้งแต่9โมงครับภาคบ่ายก็บ่าย2ด้วยพี่น้องนี่เป็นด้านในครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับนี่คือศาลาที่มาถวายสังฆทานนะครับก็มีพระเนาะหลวงพ่อเงินล้านครับเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีเงินครับไม่รับถวายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกชนิดนะครับแต่องค์นี้ลงรักปิดทองครับด้านหลังก็ลงรักปิดเงินครับพี่น้องครับองค์ด้านหน้าเป็นการลงรักปิดทองแต่องค์ด้านหลังเป็นการลงรักปิดเงินครับตรงฐานนี้ก็เป็นการลงรักปิดทองนะครับพี่น้องนี่ครับ
ตรงขานี่ครับไม่ใช่การพ่นสีนะครับลงรักปิดทองทั้งองค์เนาะนี่ครับหอดปูนครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นชุดสังฆทานครับจะมาบูชานี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะนำมาจากบ้านก็ได้นะครับมาถวายสังฆทานเนาะเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องไปทางวิหารหลวงพ่อยอดธงครับด้านตรงหน้านะครับวิหารหลวงพ่อยอดธงเป็นพระใหญ่ครับด้านตรงหน้าก็คือวิหารหลวงพ่อยอดธงออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับองค์ใหญ่มากนะครับแต่ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนาะวิหารนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จครับงามเด็กพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหองค์ใหญ่มากนะครับสาธุสาธุครับสวยสดงดงามครับด้านขวาก็หลวงพ่อฤาษีครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับด้านซ้ายก็หลวงปู่ปานครับพี่น้องสวยงามจริงๆครับเฮาเบิ่งไก่คือการพ้นสีนะครับแต่มาเบิ่งหรือว่ามาชมใกล้ๆนะครับเป็นการลงรักปิดทองเป็นการลงรักปิดทองทั้งองค์นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านฐานก็ลงรักปิดทององค์พระก็ลงรักปิดทองครับก็เป็นทองคำเปียวเนาะเป็นทองคำเปียวครับสวยสดงดงามครับตอนนี้ก็มีสายบุญมาเนาะนี่ครับเป็นสายบุญครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่เต็มครับด้านนี้ก็ไปวังนาคินครับซึ่งผมมารอบก่อนนั้นเพิ่นก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนาะแต่มารอบนี้ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะครับด้านพู้นครับเป็นวังนาคินนะครับได้มาแล้วก็ขอพามาชมเนาะเพราะก็อยู่ไกลนะครับได้มาทั้งทีก็ขอพามาชมนะครับด้านขอมือผมก็เป็นวิหารครับเป็นวิหารด้านซ้ายก็เป็นวิหารครับแต่ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับองค์พระก็อยู่ระหว่างการลงรักปิดทองลงรักปิดเงินนะครับด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟครับสี่สองแปดเก้าหกสามเก้าห้าด้านนี้เป็นวังนาคินThank you.
ด้านพู้นก็เป็นพระใหญ่ครับวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้านนี้ด้านสายมืออ๋อด้านขอมือด้านขอมือก็คือแม่นางกวักครับพี่น้องด้านพู้นครับแม่นางกวักเข้ากับสามารถมาขอโชคขอลาภเนาะจากแม่นางกวักครับด้านนี้คือวังนาคินนะครับด้านนี้ขอพาเข้าชมนะครับโอ้โหสวยจริงๆด้านหน้าก็คือพระแม่ธรณีครับด้านข้างก็เป็นกระจกลงมาแล้วครับพี่น้องครับสวยงามครับโอ้โหงามดีครับวังนาคินครับว้าวสวยจริงๆครับตรงหน้านี้ก็คือปู่อนันตนาคราชนะครับตรงกลางก็เป็นลูกแก้วจักรพรรดิครับเป็นสีทองเนาะนี่ครับก็มีพระคาถาบูชาครับพี่น้องลำตัวเพื่อนก็เป็นสีเขียวเนาะสีเขียวครับปู่อนันตนาคราชด้านพู้นก็เป็นสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิครับสมเด็จองค์ปฐมสวยงามครับพี่น้องโอ้โหเนาะต่อไปต้องขอตัวนะครับพี่น้องขอตัวกราบไหว้ขอพรเนาะขอตัวแป๊บนะครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็มากราบไหว้ขอพรเนาะมาขอโชคขอลาภครับก็ขอเชิญเด้อครับ FC ครับคุณพ่อคุณแม่เนาะขอเชิญเธอมาทำบุญแล้วก็มาขอพรครับมาเบิ่งความงามของวังนาคินครับวัดท่าสุงสาขาเก้าครับวังนาคินนี่ก็สร้างจากกระจกเนาะด้านข้างก็เป็นกระจกเงาครับพี่น้องนะครับด้านเทิงก็ใช่นะครับด้านเทิงก็เป็นกระจกเงาครับด้านนี้ก็เป็นหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีดิงดำครับเงียบจริงๆครับวังนาคินนี่ครับมองนี้ก็เหมาะแก่การมานั่งภาวนาครับพี่น้องนี่ครับเหมาะแก่การมานั่งภาวนามาสวดมนต์นะครับงามดีครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตหลายครับได้มาทำบุญมากราบไหว้ขอพรมาถ่ายทำ YouTube ครับ
เหาะมาแล้วด้านซ้ายมือก็คือแม่นางกวักนะครับพวกนี้เฮาก็สามารถมาขอโชคขอลาภได้นะครับแม่นางกวักครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็เป็นแม่นางฟ้าครับแม่นางฟ้าด้านตรงหน้านี่ก็เป็นเท้าจตุโลกบาลครับด้านนี้ครับเท้ามหาราชทั้ง4เนาะมีเท้าเวสสุวรรณเท้าวิรูปักษ์เท้าวิรุณ6เท้าทัตรสครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะพวกต้นไม้พวกภูเขาเพิ่นก็เป็นสีเขียวครับซึ่งผมมารอบก่อนก็เป็นช่วงหน้าแล้งเนาะแต่มารอบนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับเข้ามาแล้วก็เย็นตาครับพี่น้องเย็นตาสุขเจอสุขใจหลายครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระมากมายเด้อครับคลิปนี้ก็พามาชมความงามนะครับแล้วก็มาหาทำบุญนะครับเรื่องสาระกับบรรยายเรื่องความรู้ต่างๆก็ไม่มีมากมายนะครับพี่น้องต่อไปจะขอพาพี่น้องทำบุญเนาะให้อาหารปลาครับแล้วก็จะได้กล่าวลาครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาไก่เด้อครับหวังว่า FC จะรับชมคลิปนี้จบนะครับถ้าเพิ่งเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้มีความสมปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องขอให้มีร่างกายแข็งแรงครับมาแล้วก็ขอให้อาหารปลาครับทำบุญครับเสริมบุญเสริมบารมีเนาะนี่ครับแก้วละ10บาทนะครับขอร่วมทำบุญครับให้อาหารปลานี่ครับพี่น้องโอ้โหปลาเต็มครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับส่วนมากก็เป็นปลาดุกพี่น้องนี่ครับสาธุครับโอ้โหปลาเยอะจริงๆครับส่วนมากก็เป็นปลาดุกครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่ทำมาครับส้มครับถ้าเพิ่งชอบเจอชอบใจก็ต้องขอฝากไลฟ์ฝากแซ่ครับเพิ่งเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปของบรรณัฐไม่มีสาระมากมายนะครับแต่ก็มาทำด้วยใจนะครับต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกลับบ้านเนาะโอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย